สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอการผลิตสกินมิลค์พาวเดอร์ด้วยวิธีดำไรนิ่งค่ะขั้นตอนการผลิตสกินมิลค์พาวเดอร์มีดังต่อไปนี้ค่ะเรามิลค์นะคะเราจะนำมาผ่านกระบวนการคาลิฟิเคชันเพื่อแยกของแข็งออกจากนั้นคูลิ่งและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ4องศาเซลเซียสจากนั้นแยกองค์ประกอบของนมในส่วนของไขมันและสกินมิลค์เมื่อเราได้สกินมิลค์ที่ต้องการนะคะจะนำไปผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไลเซชันที่72องศา15วินาทีและผ่านความร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 85-88 องศาเวลา 15-30 นาทีจากนั้นค่ะผ่านกระบวนการระเหยน้ำออกหรือการทำแห้งด้วยวิธีการดำไดยิ่งแพ็กเกจและเก็บรักษาที่อุณหภูมิ20องศาเราจะได้สกิมมิลค์พาวเดอร์ที่พร้อมรอการจำหน่ายต่อไปค่ะจากการทำงานของเครื่องอบแห้งแบบลูกกิ้งดำไดเออร์มีการให้ความร้อนลูกกิ้งที่ทำจากโลหะเหล็กทรงกระบอกรวงซึ่งหมุนอย่างช้าๆโดยใช้ไอน้ำความดันสูงที่อุณหภูมิ 120-170 องศาเซลเซียสซึ่งความดันไอน้ำจะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอุณหภูมิของลูกกิ้งมีค่าเท่าใดหลังจากนั้นจะทำการป้อนอาหารคนเหลวลงระหว่างช่องว่างของลูกกิ้งที่ขบเข้าหากันเพื่อทำให้อาหารเกาะติดผิวลูกกิ้งหนา 1-2 มิลลิเมตรอาหารจะแผ่เป็นชั้นบางๆอย่างสม่ำเสมอบนผิวของลูกกิ้งโดยการจุ่มการฉีดพ่นหรือการแผ่บางๆซึ่งอาหารข้นเหลวจะแห้งในช่วงเวลาที่สั้นเพียง 1-5 นาทีและจะถูกขูดออกโดยใช้ใบมีดซึ่งจะสัมผัสกับผิวของลูกกิ้งอย่างสม่ำเสมอก่อนที่ลูกกิ้งจะหมุนครบ1รอบภายใน 20-30 วินาทีต่อไปนะคะเราจะมารู้จักส่วนประกอบของเครื่องอบแห้งแบบดำไดเออร์กันค่ะเครื่องอบแห้งแบบดำไดเออร์แบบลูกกิ้งคู่นะคะจะมี2ชนิดคือแบบ Dual ดำไดเออร์และ Parallel ดำไดเออร์ดังภาพค่ะเครื่องอบแห้งแบบดำไดเออร์มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ลูกกิ้งทรงกระบอก1ลูกหรือ2ลูกระบบป้อนอาหารใบมีดระบบให้ความร้อนปัจจัยที่กำหนดอัตราการทำแห้งของเครื่องทำแห้งแบบลูกกิ้งได้แก่ความหนาของฟิล์มอาหารที่เคลือบบนผิวลูกกิ้งซึ่งควรควบคุมให้บางและสม่ำเสมออาหารที่มีแรงตึงผิวสูงทำให้การเกาะติดผิวลูกกิ้งยากหรือเป็นฟิล์มหนาไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจแก้ไขได้โดยการเติมสารลดแรงตึงผิวระยะเวลาการทำแห้งถูกกำหนดโดยความเร็วรอบของลูกกิ้งซึ่งสามารถปรับค่าได้เปรียบเทียบเครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งเดี่ยวและเครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งคู่1เครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งเดี่ยวมีพื้นที่ผิวของลูกกิ้งที่ใช้ในการอบแห้งมากกว่าและดูแลรักษาง่ายกว่าเครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งคู่ 2. เครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งเดี่ยวไม่ก่อให้เกิดความเสียหายจากวัตถุโลหะที่หล่นลงมาระหว่างลูกกิ้งดังนั้นจึงนิยมใช้เครื่องดำไดเออร์แบบลูกกิ้งเดี่ยวมากกว่าข้อดีของเครื่องดำไดเออร์ 1. สามารถใช้กับอาหารเหลวที่มีอนุภาคใหญ่ได้ 2. มีความรวดเร็วในการผลิตเนื่องจากอาหารได้รับความร้อนโดยตรงน้ำจึงระเหยออกจากอาหารอย่างรวดเร็วทำให้อาหารแห้งภายในช่วงเวลาสั้นๆ 3. สูญเสียคุณค่าทางอาหารระหว่างขั้นตอนการผลิตน้อยเนื่องจากอาหารสัมผัสความร้อนในช่วงเวลาสั้นๆจึงทำให้คุณค่าทางอาหารถูกทำลายด้วยความร้อนน้อย 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบผงจึงสามารถเก็บรักษาได้นานและสะดวกต่อการขนส่งข้อเสียของเครื่องดำไดเออร์ 1. ใช้พลังงานสูง 2. ค่าใช้จ่ายสูง3. ไม่เหมาะสำหรับอาหารที่ไวต่อความร้อนและ 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถละลายน้ำได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์จากเครื่องสเปรย์ไดเออร์สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะคะ